สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาดำเนินมาทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านคงงงๆนะว่ามีเรื่องอะไรกันเยอะแยะนะครับจริงๆแล้วเรื่องมันเยอะครับทั้งในเมืองไทยทั้งในโลกนี้เราก็วนไปวนมานะช่วงนี้ไปโรมันกันแล้วพอผมมีเหตุต้องไปไหนผมก็ขอเอาที่ไปจริงมาเล่าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเที่ยวทิปนะเป็นเรื่องเก่าเกินพอดีเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยฮะผมต้องไปทำเรื่องสำคัญมากของประเทศนี้หลายคนบอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่ระดับโลกเลยนะครับก็เลยอดไม่ได้ครับที่จะพาไปมีเรื่องกันที่คอคอดกระว่าด้วยหมุดหมายสุวรรณภูมิเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนตรงคอคอดกระครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาคำว่าคอคอดกะเนี่ยอยู่ตรงไหนท่านผู้ฟังอาจจะตั้งคำถามนะ อยู่ตรงประจวบไหมที่ว่าเป็นส่วนแคบที่สุดของประเทศไทยแต่คำว่าคอคอดกะหรือกะอิสมัสเนี่ยในสารระบบโลกเนี่ยครับมันไม่ใช่ส่วนแผ่นดินไทยที่แคบที่สุดซึ่งมันจะต้องมีแผ่นดินของพม่าตอนล่างมาแปะท่านคอคอดกะจริงๆเนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่เราเรียกว่าจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรถ้าหากว่าลากจากจังหวัดระนองตัวอำเภอเมืองมาถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่เป็นคอคอดกะเพราะมันไม่คอดจริงถ้าให้คอดจริงนะครับต้องเข้ามาตามเขาเรียกว่าปากจันผ่านอำเภอละอุ่นจนมาถึงหมุดหมายปลายชวากคลองปากจันที่เรียกว่าอำเภอกระบุรีตรงนั้นแหละครับจากปลายสุดของชวากน้ำทุกคนถามไปกับชาวว่าคืออะไรนะครับเรารู้จักแต่อ่าวใช่ไหมครับอ่าวเนี่ยก็คือน้ำที่ยื่นเข้าไปในแผ่นดินหรือแผ่นดินที่โหว่ให้น้ำล้ำเข้ามาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นร่องของแผ่นดินที่ไม่กว้างเท่ากับอ่าวแต่มันแคบๆแหลมๆถ้าลองเข้าไปดูในแผนที่แล้วกันครับที่ตรงแม่น้ำที่เราเรียกว่าแม่น้ำปากจันน่ะจริงๆมันไม่ใช่แม่น้ำจริงๆมันเป็นชวากน้ำเพราะรอยเลื่อนของแผ่นดินเนี่ยมันเลื่อนตอนแผ่นดินไหวใหญ่พอเลื่อนปุ๊บเนี่ยครับเกิดแผ่นดินเนี่ยก็เลยแยกเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมน้ำนะฮะที่หว่ำเข้ามาอันนั้นแหละครับเขาเรียกว่าชวากและที่สุดปลายสุดของชวากที่ทิ่มเข้ามาจนถึงอำเภอกระบุรีนั่นคือไม่รู้แม่น้ำหรือทะเลนะครับเอาว่าก็เป็นชวากน้ำแล้วกันแล้วจากจุดนั้นแหละครับข้ามไปที่จังหวัดชุมพรตรงนั้นแหละฮะคือคอดกระวันนี้ผมจะพาไปมีเรื่องแต่มีเรื่องคราวนี้เรื่องมันลึกมากเลยลึกถึง 2,000 ปีที่ใช้คำว่าหมุดหมายสุวรรณภูมิเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนตรงคอดกระถามว่าเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมอดไม่ได้ที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าในเที่ยวมีเรื่องรอบนี้ท่านที่เคยติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาคงจำได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะแกเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแกพูดแต่เรื่องสุวรรณภูมินะครับพูดต่อเนื่องตั้ง 4-5-6 ตอนเลยหลายคนก็มันเหมือนเลคเชอร์มันเริ่มน่าเบื่อนะครับมันอะไรทำไมแกต้องไปพูดเรื่องนี้มากนักผมใช้คำนี้แล้วกันครับว่ามันไม่พูดมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญขนาดไหนเอาว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยนะครับเคยสนทนากับผมก่อนที่ท่านขึ้นเป็นรัฐมนตรีพอท่านขึ้นเป็นรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยนะฮะคนในแวดวงอุดมศึกษาก็มาบอกผมเลยว่าหมอรู้หรือเปล่ารัฐมนตรีเขามีนโยบายเรื่องสุวรรณภูมิศึกษาผมก็สดับตรับฟังว่าท่านว่ายังไงไปมาครับท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาคุณหมอสิริเลิศเชิญบอกว่าขอไปปรึกษาหารือหน่อยแล้วตั้งกรรมการขับเคลื่อนสุดท้ายท่านรัฐมนตรีตั้งผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาตอนนี้ผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษากำลังจะครบปีในต้นเดือนมีนาเนี่ยแหละครับที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าที่มันเรื่องสำคัญแล้วมันเป็นนโยบายใหญ่ของกระทรวงแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องของชาติแล้วท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของชาตินะ
เป็นยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เอาไปเชื่อมกับยุทธศาสตร์โลกด้วยซ้ำไปและท่านก็บอกว่าอยากจะลงมาตามรอยจริงๆด้วยตนเองสักครั้งหนึ่งอันนี้นะครับเป็นที่มาทำให้ระหว่างวันที่10 11 12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงการอุดมศึกษาและก็สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาและภาคีนะครับรวมทั้งจิสดาซึ่งเขาเก่งเรื่องของรีโมทเซนซิงนะฮะเรื่องภาพถ่ายดาวเทียมทางภาพถ่ายจากอากาศนะด้วยผ่านดาวเทียมเนี่ยนะครับร่วมกับเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เชิญรัฐมนตรีลงมาข้ามคอคอดกะกันดูแล้วท่านรัฐมนตรีอเนกเป็นคนให้ชื่อผมถามว่าเอาชื่ออะไรดีครับท่านท่านก็บอกว่าเอาชื่อนี้แหละหมุดหมายสุวรรณภูมิเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนที่คอคอดกะพอเราบอกไปเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเชิญคนมาแค่30คนท่านรัฐมนตรีเจอใครก็ชวนท่านสมาชิกวุฒิสภาเถินคนนู้นคนนี้คนนั้นท่านปลัดกระทรวงก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์ในกระทรวงอุดมศึกษาทั้งหลายซึ่งเดิมเนี่ยเป็นผู้นำในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเนี่ยมากันด้วยแล้วก็ยังมีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เราเห็นแววก็ชวนมาร่วมกันนะครับร่วมกับท่านคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจารย์ชวลิตขาวเขียวด้วยนะครับก็ชวนกันไปชวนกันมาเฉพาะมาจากกรุงเทพอ่ะ80กว่าคนครับจาก30ขยายเป็น80ถ้าเราไม่อั้นนะเป็น100แต่ที่สำคัญก็คือมีชาวชุมพรชาวระนองรู้ข่าวขอเข้าร่วมด้วยตกลงเนี่ยการเดินทางครั้งนี้ประมาณ100ชีวิตเพื่อจะมาตามดูหมุดหมายสุวรรณภูมิเมื่อกว่า 2,000 ปีตรงขอคอดกะจริงๆแล้วภายในระยะ3วันที่เดินทางกันมาเนี่ยนะครับเรามาเริ่มกันที่ชุมพรอยู่ที่ชุมพรครึ่งวันบ่ายนอนชุมพรตื่นเช้าก็ข้ามขอคอดกะไปถึงระนองแวะกลางทางตรงกึ่งกลางเลยครับตรงแถวๆที่ว่าตรงปากจันนะครับจากนั้นก็ไปจนถึงระนองพักที่ระนองคืนหนึ่งตื่นเช้ามาสัมมนาสรุปกันว่าเห็นอะไรบ้างนะครับโดยมีคณะนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์โบราณคดีกลุ่มหนึ่งขอไปดูพื้นที่จริงเพื่อพิสูจน์ทราบบางสิ่งบางอย่างว่าจริงหรือที่บอกว่าตรงนี้คือหมุดหมายสุวรรณภูมิเมื่อกว่า 2,000 ปีนะครับเนี่ยถ้าเราเวลาเพียง3วันแล้วถามว่าไปดูอะไรไม่ได้มีโบราณสถานหรืออนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์อันยิ่งใหญ่แบบมีมหาปราสาทมหาสถูปมหาเจดีย์มหาวิหารอะไรให้เห็นนะครับมีแต่เนินดินกับริมน้ำสายน้ำภูเขาให้เห็นแต่ปรากฏว่าผมใช้คำนี้นะฮะว่าผู้ที่มาหลายท่านถึงไม่เป็นนักไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีแต่มีคำถามว่าโอ้มีอะไรอยากตามมาดูสุดท้ายบอกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องใหม่แล้วใหญ่มากและสำคัญมากสำคัญยังไงผมจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าพอไปถึงเนี่ยนะครับจุดแรกที่เราพาทุกท่านเข้าไปสัมผัสก็คือไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรเพิ่งสร้างมาตอนหลังพายุเกนี่เองครับสร้างอยู่บนเขาลูกหนึ่งจริงๆก็สร้างอยู่หลังศาลากลางแล้วเยื้องศาลากลางก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดสามแก้วถนนที่หน้าผ่านหน้าศาลากลางเนี่ยครับหรือศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรแห่งใหม่เนี่ยก็ชื่อว่าถนนไตรรัตน์ท่านคุ้นๆไหมวัดสามแก้วถนนชื่อว่าไตรรัตน์ไตรรัตน์ก็คือแก้วสามดวงนะครับวัดชื่อวัดสามแก้วถนนไตรรัตน์เราก็นึกถึงพระรัตนตรัยใช่ไหมพวกเราชาวพุทธแต่เรื่องราวของวัดสามแก้วกับเรื่องของศาลากลางของเขาสามแก้วไม่มีอะไรมากหรอกครับแต่ปรากฏว่าในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรที่เราเข้าไปเนี่ยครับทางพันธรักษ์ทางผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้นำของจากคลังซึ่งเป็นโบราณวัตถุสำคัญที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีมาแสดงให้ท่านรัฐมนตรีและคณะได้เห็นหม้อสามขาครับที่สมบูรณ์ท่านอาจจะไม่รู้จักว่าหม้อสามขาคืออะไรคือท่านคงนึกถึงแต่ก่อนเวลาเราจะหุงต้มอะไรก็เอาหม้อมาวางแล้วเอาก้อนหินมาวาง3ก้อนที่เรียกว่า3เส้าใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมครับที่ชุมพรเนี่ยเจอหม้อที่มีการปั้นและเผาทำเป็นขา3ขาสำหรับเป็นที่วางเวลาเอาไม้ฟืนสอดนะไปในหม้อเจอหม้อ3ขาแบบสมบูรณ์และรูปทรงหลากหลายไปหมดเลยพิพิธภัณฑ์ได้เอาหม้อ3ขามาวางท
ถามว่าหม้อ3ขานี้อายุสมัยเท่าไหร่ท่านอาจารย์ชวลิตซึ่งเป็นคณบดีคณะโบราณคดีเป็นผู้ที่มาศึกษาขุดค้นอยู่แถวๆถ้ำเขาทะลุที่อยู่พรเนี่ยบอกว่าพวกนี้อาจจะ 4-5,000 ปี 4-5,000 ปีที่แล้วถามว่าคนเมื่อ 4-5,000 ปีที่แล้วมีการทำหม้อลักษณะพิเศษอย่างนี้ธรรมดาไหมเป็นคนป่าคนเถื่อนไหมปั้นหม้อได้อย่างนี้จะไม่ใช่เจอใบเดียวเยอะๆไปหมดเลยหม้อนี้ยังเป็นปริศนานะครับว่าเป็นของทำในถิ่นหรือว่าเป็นของที่เอามาจากเมืองจีนแต่ปรากฏว่าพบยาวไปถึงแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีหรือเป็นหม้อของคนแถวละแวกนี้ทำกันก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อ 3,000 4,000 ปีที่แล้วที่มีหม้อลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการหุงอาหารท่านทองที่ออกนะครับเหมือนทุกวันนี้เราก็มีหม้อไฟฟ้าหม้ออะไรก็ว่าไปไมโครเวฟนะครับแต่ยุคนู้นเนี่ยมีแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันปิ้งย่างเฉยๆนะครับหรือไม่ก็มีหม้อไม่มีขาไม่มีหูแต่นี่เป็นหม้อมีขาแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือทางพิพันธ์เนี่ยได้เอาเครื่องถ้วยเศษเครื่องถ้วยที่พบที่เขาสามแก้วมาจัดแสดงบอกว่านี่คือเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นเนี่ยรุ่งเรืองในเมืองจีนราวๆประมาณพุทธศักราชที่2 3 4ก็ร่วมสมัยกับพระเจ้าอโศกมหาราชก็ร่วมสมัยสุวรรณภูมิอ่ะครับท่านผู้ฟังคงนึกออกนะครับปรากฏว่ามีเครื่องถ้วยที่พบนอกแผ่นดินจีนเนี่ยน้อยมากแต่มาพบที่ชุมพรหลังจากนั้นเราก็เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งก็แสดงให้เห็นหลักฐานสมัยหินสมัยโลหะเหล็กสำริดจนถึงสมัยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แต่ในการแสดงในชุมพรเนี่ยตอนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ทวารวดีศรีวิชัยเราไม่เห็นหลักฐานเราเห็นมันขาดช่วงแต่ของที่เห็นมากที่สุดเนี่ยครับจัดอยู่ในเป็นแถบตู้นึงเลยนะครับผมก็ชี้ชวนให้ทุกท่านร่วมกับทางพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เราเจอเอาล่ะเครื่องปั้นดินเผาจากทะเลจีนใต้ที่เรียกว่าซาวินคลานายอันนี้ก็สมัยเหล็กครับราวๆ 2,500 ปีที่แล้วเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นที่นิยมมากของนักเดินเรือในทะเลจีนใต้พบตั้งแต่ที่หมู่เกาะคารานายนะฮะแล้วก็ที่ย่านที่เรียกว่าซาวินซึ่งอยู่ในเวียดนามตอนกลางจนมาถึงตอนใต้ก็มาเจอที่ชุมพรแต่พอเดินต่อไปสิครับเจอเครื่องประดับซึ่งมีทั้งทองคำมีทั้งแก้วมีทั้งหินนะครับและที่สำคัญก็คือรูปทรงแบบสวยงามวิจิตรนะฮะประดิษฐ์แบบเป็นคนมีอารยธรรมมีอันนึงเนี่ยหินเป็นตราประทับแกะสลักเป็นอักษรพราหมีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้นิยมใช้เริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกก็มาเจอที่ชุมพรเครื่องทองเหมือนกับของนักเดินเรือแล้วยังเจอต่างหูชุดที่เรียกว่าลิงลิงโอซึ่งทำจากหยกหยกนี้เนี่ยพบแต่ที่เกาะไต้หวันแล้วก็พบรอบทะเลจีนใต้อันนี้เป็นเรื่องของหลักฐานของคนสมัยซาวินคือสมัยเหล็กซึ่งร่วมสมัยกับสุวรรณภูมิตอนนี้เราเจอเครื่องประดับมากมายไม่ว่าจะต่างหูไม่ว่าจะลูกปัดมีทั้งแล้วจี้ห้อยแขวนคอตราประทับนะครับซึ่งหินส่วนใหญ่มาจากอินเดียแล้วมีภาษาแบบอินเดียนะครับแล้วเจอหยกที่มาจากแถวๆไต้หวันนะในทะเลจีนใต้ตอนนี้เราเจอเยอะไปหมดเลยของพวกนี้ถามว่ามีมากเมื่อยุคไหนก็เมื่อ 2,500 ปีที่แล้วก็ร่วมสมัยสุวรรณภูมิแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับที่ตรงกลางห้องแรกของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรเนี่ยมีกลองมโหระทึกวางอยู่3ใบ2ใบใหญ่และ1ใบเล็กอยู่ในตู้กลองเหล่านี้เจอที่หลังเขา3แก้วบนเนินที่สูงสุดริมแม่น้ำท่าตะเภาซึ่งท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นจุดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์โบราณถามว่าโบราณถึงสมัยไหนกลองมโหระทึกเนี่ยเขาบอกว่าพบที่ก้นอ่าวตังเกียมากที่สุดพบที่ยูนนานจนมาถึงแถวแถวพบที่ดองซอนที่เวียดนามเหนือแล้วล่าสุดเนี่ยพบไม่ใช่ว่าล่าสุดตลอดร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบในทุกแผ่นทุกดินแดนที่อยู่รอบทะเลจีนใต้ว่ากันว่าเป็นโลหะสำริดนะครับที่ทำมาจากเอาทองแดงผสมดีบุกและหล่อหลอมทำเป็นกลองเพื่อใช้ในพิธีกรรมยุคสมัยประมาณดองซอนเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วอันนี้ถามว่าสุวรรณภูมิไหมก่อนสุวรรณภูมิหน่อยหนึ่งถ้าเราคิดว่าสุวรรณภูมิคือ 2,500 ปีย
เจอเยอะแยะไปหมดเลยล่าสุดนะครับที่มุกดาหารเจอเบ้าหลอมทำกลองมโหระทึกด้วยก็เป็นโจทย์ในตัวของกลองมโหระทึกเนี่ยมันเป็นของใครกันแน่ทำที่ไหนกันแน่ท่านที่พิพิธภัณฑ์สถานชุมพรเนี่ยนะครับพอไปเริ่มถึงอยู่กันไม่ทำท่าจะไม่ออกอะครับสนทนากันเยอะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาด้วยบอกโอ้ขนาดนี้เลยเหรอส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงชุมพรพูดแต่วันผลไม้นะครับพายุเกนะครับหรือไม่ก็แก้มลิงที่รัชกาลที่9ทรงมาสร้างไว้หลังพายุเกน้ำท่วมใหญ่ไม่เคยพูดลึกไปถึงเป็นร้อยเป็นพันปีเลยอย่างเก่งก็ 2-300 ปีก็เลยเกิดการอภิปรายกันยกใหญ่ว่าด้วยความสำคัญของชุมพรเขาสามแก้วในฐานะท่าเรือทางฝั่งตะวันออกนะครับบนคาบสมุทรหรือบนคอคอดกะที่เป็นเส้นทางเชื่อมจากอินเดียไปจีนเพราะว่าเราเจอหลักฐานเครื่องช่วยหั่นใช่ไหมครับเราเจออักขระแบบอินเดียโบราณเจอตรงนี้มันแสดงว่าคนจากตะวันตกนะก็ต้องมาข้ามที่ตรงนี้แหละไม่รู้ข้ามมาจากตรงไหนแต่ก็มาโผล่ตรงนี้แล้วมีคนจีนมารับที่ตรงนี้เพื่อจะไปยังเมืองจีนต่อใช่ไหมแล้วก็ดูกันตามสมควรแล้วก็พักหน่อยนึงจากนั้นผมบอกเราไปที่วัดสามแก้วหน่อยแล้วกันเป็นวัดที่มีอุโบสถเล็กนิดเดียวเองสร้างสมัยรัชกาลที่5ครับเอ้ยขอโทษสร้างสมัยรัชกาลที่7โดยราชสกุลเทวกุลผมให้คนชุมพรเนี่ยนะครับอาจารย์กฤษดาช่วยต้อนรับและนำชมปรากฏว่าพอไปถึงนะโบสถ์เล็กนิดเดียวเล็กกว่าวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกที่รัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบสร้างวัดไม่ต้องใหญ่เล็กๆก็พอนะครับโบสถ์เล็กนิดเดียวแต่ข้างในเนี่ยครับบรรจุไว้ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ทุกคนบอกว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยเหรอเป็นภาพแบบ3มิติฮะแล้วก็คือปกติแต่ก่อนภาพไทยเราเป็นภาพแบนๆใช่ไหมเหมือนกับมี2มิติแต่นี่มีมิติลึกมีเงาแล้วก็เป็นรูปเทวดามีรูปโนราด้วยครับเอาว่าเอาสั้นๆว่าเป็นโบสถ์ที่เห็นแล้วเหลือเชื่อครับที่ท่านทำกันไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ2475ก็เกือบจะ100ปีแล้วนะครับก็แวะแต่ถามว่าทำไมชื่อว่าวัดสามแก้วคนที่นั่นบอกว่าไม่รู้เรียกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ที่สำคัญก็คือมีเรื่องเล่าว่าวันดีคืนดีเห็นดวงแก้ว3ดวงลอยขึ้นไปจากภูเขาลูกนี้เอาละสิจบจากเขา3แก้วเนี่ยนะครับพวกเราก็เปลี่ยนรถครับเราใช้รถอะไรเนี่ยรถ2แถวไม้อะคือที่คอคอดกาดเนี่ยเขายังมีเสน่ห์นะครับคือเขายังใช้รถ2แถวไม้กันอยู่เราก็ใช้รถ2แถวไม้นั่งกันไปเพราะว่ารถเมล์เข้าไม่ได้แล้วก็อ้อมวัด3แก้วไปขึ้นควนเขา3แก้วลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4แล้วก็ไปจอดตรงริมหน้าท่าน้ำที่ตีนเขา3แก้วตรงนั้นเนี่ยมีสวนมังคุดมีสวนกำลังออกดอกสวยนะครับแต่ว่าที่เราสนใจก็คือว่าเชื่อไหมครับว่าใต้ดินที่สวนเนี่ยเวลาเขาขุดทำสวนขุดต้นขุดปลูกต้นไม้ขุดทำไรต่อเขาเจอลูกปัดอยู่ข้างใต้วันนั้นเราแวะเข้าไปที่บ้านบ้านหนึ่งแกก็เปิดเอาของให้ดูมีทั้งลูกปัดที่เสร็จสมบูรณ์มีทั้งเศษที่ทำไม่เสร็จหรือแกะแล้วแต่ยังไม่เจาะรูมาให้ได้ดูทำให้ทุกคนเห็นเป็นประจักษ์ว่าอ๋อนี่ไงที่เขาว่าว่าที่นี้เนี่ยนะเป็นแหล่งผลิตลูกปัดเพราะมีเศษและมีของทำไม่เสร็จอยู่ด้วยของสำเร็จก็มีสวยสมบูรณ์มากที่ยิ่งกว่านั้นเท่าที่เราผมศึกษามาก่อนมีทั้งวัตถุดิบมีทั้งสารพัดอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมศึกษาลำพังนะครับทางคณะโบราณคดีกรมศิลปากรกับทางศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสนะฮะก็มาทำการศึกษาวิจัยแล้วตีพิมพ์หนังสือหนาประมาณเท่าไหร่6นิ้วอะฮะอ่านกันตาเหลือกเลยนะครับเรียบร้อยยืนยันแล้วว่าตรงนี้เป็นสถานีผลิตและจำหน่ายไปทางโลกตะวันออกโดยรับของมาจากทางตะวันตกนะครับและที่สำคัญคือบทวิเคราะห์ของดร.เบเรนิสเบเรนาไพรส์เนี่ยบอกว่าคนท้องถิ่นนี่แหละเป็นคนทำเรียนรู้วิชาจากอินเดียแล้วทำขึ้นที่นี่แล้วทำได้ดีกว่าที่ทำได้ในอินเดียนะครับแต่โจทย์คือทำแล้วเอาไปไว้ที่ไหนเพราะว่าหลักฐานที่พบว่าทำที่นี่มันเยอะมากแต่วัตถุที่ทำเสร็จเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับหลังจากเราได้ดูหลักฐานต่างๆมีไฮไลท์2 อย่างที่เราเรียนรู้และสัมผัสกันที่หน้าท่า
ก็คือคุณพี่บรรจงนะครับเจ้าของบ่อทรายท่าทรายตรงนั้นน่ะซึ่งตอนนี้จังหวัดให้เลิกแล้วนะครับแกบอกว่าแกมารับพวกเราด้วยนะครับแกบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่กำลังดูดทรายขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ตรงตะกรองตรงตะแกรงร่อนก้อนกรวดออกเนี่ยมีแป้นหินอันหนึ่งมันกระเด้งออกมาเหมือนกับก้อนกรวดแต่ลูกน้องแกไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นวงแล้วมีรูฮะแล้วข้างในเนี่ยแกะเป็นรูปสวยมากแกก็เลยขอเก็บไว้แล้วตอนหลังเนี่ยแกก็ส่งมอบให้ผมมาเก็บรักษาไว้ต่อเพราะแกบอกว่าเก็บไว้แกก็เก็บไว้ไม่รู้เรื่องให้ผมเอามาศึกษาต่อผมก็ศึกษาไม่เคยรู้เรื่องฮะสุดท้ายก็มีดร.แอนนาเบเนตนะครับจากเบลเยียมขอเอาไปทำการศึกษาสรุปว่านี่คือวงแหวนแห่งเมาระยะคือเป็นวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในอินเดียโบราณเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกวงแหวนเมาระยะสวยมากนะครับวันนั้นเนี่ยพี่บรรจงก็มาเล่าให้น้ำตาเล็ดนะภาษาเรานะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางผมที่เก็บรักษาไว้ก็เอาไปจัดแสดงให้ได้ดูกันนะครับก็เป็นการมาถึงที่พบวงแหวนซึ่งเราสันนิษฐานว่าตรงนี้เนี่ยก่อนจะมาเป็นท่าทรายเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วตรงนี้ต้องเป็นท่าน้ำสำคัญสมัยพระเจ้าอโศกสมัยสุวรรณภูมิหลังจากนั้นเราก็เชิญอาจารย์ธรรมนิตนะครูโนราที่ได้ชื่อว่ารำโนราสวยที่สุดเนี่ยมารำทำบทว่าด้วยสุวรรณภูมิโอ้โหงดงามหยดย้อยแบบว่าแล้วเราไม่ได้ตั้งโรงนะตอนแรกเขาจะตั้งโรงผมไม่ต้องสมัยรัชกาลที่ 5, ที่5เสด็จมาเมืองนครเมื่อ2440กว่าๆคนนครก็ปูเสื่อแล้วก็โนรารำอยู่หน้าพระธาตุเพราะฉะนั้นคราวนี้มากับปูสาแต่พอดีนะครับตรงท่าทรายเขาทำเป็นเนินดินอยู่พอดีโนราก็ขึ้นไปรำอยู่บนเนินเลยสวยสง่าพวกเราก็นั่งดูกันเพลินแล้วท่านก็ทำบทแบบมุขปาฐะแล้วมีปฏิภาณไหวพริบสูงมากท่านรัฐมนตรีบอกว่าสมมากสมที่เป็นมรดกของโลกนะที่อันจับต้องไม่ได้ที่เพิ่งได้รับการประกาศไปเย็นนั้นเนี่ยเราอยู่แค่นั้นแหละครับไม่ได้ดูอะไรเลยฮะดูเนินดินนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นประจักษ์มาประกอบเราก็กลับเข้าไปที่โรงแรมอาบน้ำเวลาไปกับคณะนี้นะครับกลางคืนนะฮะเข้าให้กินข้าวแป๊บเดียวหลังจากนั้นเสวนาวิชาการครับคืนนั้นก็มีการเสวนาวิชาการโดยมีคุณนวรัตน์สิบพรางเนี่ยครับซึ่งเป็นคนที่ชุมพรแล้วเก็บรวบรวมหลักฐานที่ชาวบ้านเจอเนี่ยเอาสิ่งที่เขาเก็บรวบรวมไว้มาให้แสดงด้วยทุกคนก็เห็นเชิงประจักษ์ว่าไปในพื้นที่ก็มีนะครับข้อมูลก็พอแล้วยังมีสิ่งที่คนชุมพรเก็บรักษาไว้ให้ได้เห็นเป็นประจักษ์แบบว่าทุกคนบอกขนาดนี้เลยหรือเนี่ยมากอย่างนี้เลยหรือเนี่ยแล้วงดงามปานนี้เลยหรือนี่นะครับแต่หัวใจเนี่ยอยู่ที่ตอนการเสวนาวิชาการคืนนั้นเนี่ยมีเสวนาวิชาการโดยวิทยากรจริงๆวิทยากรหลัก2คนท่านอาจารย์ชวลิตขาวเขียวคณบดีคณะโบราณคดีซึ่งมาขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยท่านก็มาทำรายงานเรื่องโบราณคดีที่ชุมพรอันนี้แหละครับเปิดมิติและทัศนะให้กับพวกเราและชาวชุมพรมากอาจารย์ชวลิตบอกว่าจากการสำรวจและขุดค้นโดยท่านเองพบว่าชุมพรเนี่ยมีหลักฐานสำคัญอยู่3ช่วงยุคสมัยยุคสมัยหนึ่งคือยุคสมัยการมาของมนุษย์โบราณเมื่อประมาณ 8,000 ปีที่แล้วเลยไปเป็น 8,000 ปีครับเวลาเราพูดสุวรรณภูมิเนี่ย 2,500 อาจารย์ชูโรงมีหลักฐาน 8,000 ปีอยู่ตามเขาตามถ้ำนะครับมีหลักฐานเป็นหลุมศพเยอะแยะไปหมดแล้วพอ 4,000 ปีเนี่ยเจอพวกม่อสามขานะครับแล้วก็อยู่ในถ้ำเหมือนกันเนี่ยเจอลูกปัดเป็นลูกปัดที่ใช้หินจากอินเดียแต่ถ้ายุค 8,000 ปีเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหินพอ2,500 ปีที่แล้วนี่แหละครับยุคส่วนภูมิที่เจอเยอะมากนะครับเจอความหลากหลายมากมายมากอาจารย์ชวลิตบอกยังมีเรื่องอีกมากในชุมพรที่เราไม่รู้แล้วก็หรือรู้ก็ยังไม่ได้เอามาเผยแพร่วันนั้นเนี่ยผมดูอาการพวกชุมพรตื่นเต้นมากจดกันใหญ่เลยนะครับต่อจากนั้นเนี่ยผมเนี่ยฮะเป็นผู้ที่จะต้องนำเสนอเรื่องหลักฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองท่าค้าขายฝั่งตะวันออกของข้อคอดกระที่เขาสามแก้วที่ชุมพรเพื่อจะไปทางโลกตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับก็ผมก็ใช้ข้อมูลที่เคยใช้เดิมๆนะฮะโดยเอานิทรรศการที่เคยจัดถวายสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะกรมสมเด็จพระเทพที่น่านเมื่อ
3-4 ปีก่อนมาจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งเป็นเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็ให้นักวิจัยรุ่นใหม่2คนช่วยนำเสนอข้อมูลสำคัญเพื่อเอาไปประกอบการพิจารณาคือนายสุรเชษฐ์แก้วสกุลให้เขาเสนอเรื่องภาพถ่ายภูมิสันฐานที่เขาเอาโดรนมาบินตอนที่เราไปกับท่านอาจารย์ศรีศักดิ์นะครับอีกคนหนึ่งคือดร.พีรวิทย์เควสนะครับคนนี้เขาทำ AI ครับเขาเอาข้อมูลทั้งหลายมาทำ AI เพื่อดูที่เส้นทางข้ามคาบสมุทรเนี่ยมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างใช้ AI เทคโนโลยี artificial นะครับมาประกอบก็ทำให้โอ้ความรู้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ด้วยนะครับจากนั้นอ่ะก็ได้พักนอนคืนแรกคืนที่2โปรแกรมไม่มีอะไรเลยครับนั่งรถข้ามคอคอดกลับไปตามเส้นทางชุมพรสี่แยกปฐมพรนะครับแล้วก็ตรงไปที่กระบุรีนะครับตรงอำเภอละอุ่นเราแวะขึ้นไปบนเขาฝาชีตรงนี้รถใหญ่ขึ้นไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นรถ2แถวไม้อีกครั้งหนึ่งขึ้นไปบนเขาฝาชีทุกคนบอกว่าทำไมต้องไปผมบอกขึ้นไปดูเองเราพอขึ้นไปถึงนะเจอคุณนกนิรมนเมธีสุวกุลนะครับที่ทำรายการทุ่งแสงตะวันและทำสารคดีมากมายผมไปเจอคุณนกผมถามว่านกเป็นไงนกว่าไงป่ะคุณหมอเลือกที่นี้ได้ไงผมถามว่าเป็นไงอ่ะไม่ต้องอธิบายแล้วพวกเราเข้าใจหมดเลยว่าอ๋อนี่ไงมันเป็นหมุดหมายสุวรรณภูมิเพราะเป็นช่อว่าสวยมากผมบอกว่าท่านรณรีกับคณะยังไม่พอเราดูกันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปแวะกินข้าวพอกินข้าวเสร็จนะครับเราจะไปขึ้นเรือครับทางกองตำรวจน้ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กรุณาอนุเคราะห์เรือก็เรือสปีดโบ๊ทนะแต่เรือสปีดโบ๊ทของเราปลอดภัยครับของกรมตำรวจกับของทหารเราใช้สปีดโบ๊ท3ลำไม่พอเพราะว่าทุกคนตอนแรกเราบอกว่าให้ไปเท่านี้ทุกคนบอกอยากไปหมดปรากฏว่าทางตำรวจก็จัดเรือใหญ่มาให้ลำหนึ่งทุกคนได้ขึ้นเรือเพื่อไปล่องก่อนขึ้นเรือฝนตกหนักฮะพอได้เวลาเรือลงเรือฝนหยุดนะครับแล้วเราก็ล่อขึ้นไปตั้งใจจะไปจนให้สุดตรง ก้นปากจันปรากฏว่ากินเวลามากเดี๋ยวจะกลับแล้วมืดข้อที่2คือลมเย็นมาฝนกำลังจะตกเราก็ต้องตีเรือกลับมาครับกลับมาขึ้นที่ประภาคารของจังหวัดระนองก็ไปลงนั่งเรือแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับก็เพียงแต่เห็น2ฝั่งแต่ทุกคนบอกนี่มันเห็นชัดมันมีความรู้สึกเหมือนกับเรามันล่องเรือมา 2,000 ปีเพียงแต่ว่านาวาที่เราใช้มันก้าวหน้าแต่ทุกคนบอกว่านี่มันใช่แล้วเรามีทีมข่าว3มิติมีทีมไทย PBS นะครับมีนิรมนเมธีสุวกุลซึ่งเป็นสื่อไปด้วยบอกพอเลยหมอเป็นประจักษ์พยานแต่ผมว่ายังไม่จบนะครับเราก็กลับมาขึ้นเรือและรับประทานอาหารเย็นกันตามหลักการก็มีคนชุมพรที่เขารวบรวมคนระนองที่เขารวบรวมของเอามาจัดแสดงให้พวกเราได้เห็นอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีเสวนาวิชาการกันอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเสวนาการว่าด้วยเรือโบราณนะครับว่าด้วยการวิเคราะห์พืชพันธุ์ธัญญาหารโบราณที่มีการศึกษาใหม่ๆแล้วก็พบและสุดท้ายก็คือท่านดร.สาโรจน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันซินโครตอนแห่งชาติมาเล่าถึงผลการวิเคราะห์ทองคำที่พบที่ระนองและชุมพรว่าบอกอะไรบ้างปรากฏว่ากลายเป็นทองคำแท้และทองคำแท้เหล่านี้เป็นทองคำร่วมสมัยที่ใช้ในโลกโรมันครับก่อนนอนเนาะเรามีศิลปินเอกสุบุญเลี้ยงครับมาด้วยเพราะสุเนี่ยเขาเป็นคนสมุยผมก็เลยบอกสุลองมาดูเรื่องนี้หน่อยดีคอคอดกระแล้วถ้าไงก็ช่วยแต่งเพลงสุวรรณภูมิให้ด้วยคืนนั้นสุบุญเลี้ยงร้องเพลงสุวรรณภูมิเป็นครั้งประถมกันที่ปากจันนะตรงคอคอดกะโอ้ฟังพอจบถึงแล้วทุกคนบอกว่าเอาอีกขอเพลงทัชชาขอเพลงกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งสุบุญเลี้ยงกำลังเอาไปประพันธ์นะครับเอาไปประพันธ์ดนตรีนะประกอบให้เรียบร้อยแล้วเอามาใช้กันต่อไปคืนนั้นเรากลับมานอนกันเรียบร้อยตลอดเช้าผมต้องทำให้สั้นแล้วครับเวลาหมดครึ่งหนึ่งนะครับเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์จากซินโครตอนนิวเคลียร์แห่งชาติดาราศาสตร์จิสดาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรวมทั้งอาจารย์สรัสวดีนะครับอ๋องสกุลซึ่งเป็นเจ้าแม่ล้านนาศึกษา
นะครับขอไม่อยู่ประชุมฮะหนีเที่ยวกับท่านทูต2คนไม่อยู่ประชุมขอไปดูพื้นที่จริงเพราะว่าอยากมาทั้งทีอยากไปให้ถึงที่เพราะตรงนั้นเป็นจุดที่เจอเรือโบราณอายุ 2,000 ปีเป็นยังไงท่านตามไปฟังรอบหน้านะครับที่ผมจะพาไปคุยมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งว่าด้วยเรื่องของตะโกลาแต่พวกเราเนี่ยที่อยู่ที่ระนองกับท่านรัฐมนตรีเราก็สัมมนากันต่อว่าแล้วจะเอายังไงสำหรับอนาคตนะครับโดยมีผู้แทนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดมีท่านปลัดกระทรวงมีท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสุบุญเลี้ยงซึ่งเป็นศิลปินนะมานั่งประชุมกับพวกเราด้วยแล้วก็คุยกันอีกหลายเรื่องนะเรื่องที่คุยผมเอาให้สั้นนะครับมี3เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เอามาใช้อะไรได้บ้างโดยตัวแทนจากจิสดาก็มาเล่าว่าแผนที่ภาพถ่ายระยะไกลช่วยอะไรได้บ้างในการวิเคราะห์อาจจะไม่ต้องลงไปขุดก็ได้นะครับหรือถ้ามีหลักฐานการขุดมาสำรวจมาสอบสวนก็ตอบโจทย์ได้อันที่2เนี่ยดร.อภิรดานะครับซึ่งจบมาจากออสเตรเลียก็มาเล่าถึงเรื่องของเส้นทางการค้าโบราณทางเรือในย่านนี้นะครับท่านที่3ดร.พิพัฒน์กระจายจันทร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาสรุปให้เรารู้ว่าเรื่องขุดคอคอดกาดเนี่ยมีความพยายามมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชจนถึงต้นรัตนโกสินทร์กระทั่งสมัยรัชกาลที่4ก็มีความพยายามแต่ตอนนั้นเนี่ยตกลงไม่ให้ขุดด้วยหลายเหตุผลเช่นตังค์ไม่มีกลัวเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะฮะเป็นห่วงหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งเรื่องของการล่าอาณานิคมเดี๋ยวเราจะเสียดินแดนก็เลยไม่ให้ขุดแล้วทุกวันนี้จะเอายังไงอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราเป็นหน้าที่ของฝ่ายอื่นๆสุดท้ายเนี่ยผมก็เชิญท่านรัฐมนตรีท่านปลัดนะครับคุณสุท่านผอ.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาช่วยกันเติมยันพงเทพมาเสริมต่อตกลงว่าเราคุยกันเยอะมากว่าที่นี่เป็นหมุดหมายแน่นอนแล้วแล้วก็จะต้องวิจัยกันต่อเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ทำให้มั่นคงหัวใจคือเพื่อเอาไปพัฒนาที่สำคัญก็คือการไปครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าชุมพรและท่านผู้ว่าระนองรวมทั้งประชาคมชาวชุมพรระนองเริ่มบอกว่าเดิมเรารู้จัก2จังหวัดนี้ย้อนไปได้แค่100ปีเองตอนนี้เราย้อนไปได้หลายพันปีจบประชุมนะครับท่านผู้ว่าชุมพรโทรมาผมบอกว่าหมองานผลไม้ของชุมพรปีนี้ยังมีเรื่องสุวรรณภูมิด้วยแล้วไม่เอาแต่แค่มังคุดทุเรียนลองกองลางสาดแล้วจะไปไกลกว่านั้นแล้วครับเป็นไงครับหมุดหมายสุวรรณภูมิเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนที่คอคอดกลางนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเก่าเท่านั้นแต่จริงๆถ้าเอามาเรียนรู้ก็สามารถเอามาประกอบการพัฒนาที่สำคัญคือกินได้ด้วยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา